ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะแล้ววันนี้ รายการธรรมวลีก็กลับมาเช่นเดิมค่ะกลับมาแบบป่วยนิดๆตอนนี้นะคะก็เมื่อวานต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะนะคะผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอที่เรียกว่ามีความเมตตานะทางวัดภูจวงช่วยแหมมีปัญหาเรื่องสัญญาแล้วล่ะค่ะตรงนี้ทำพระป่า33กองกองละ 10,000 บาทเพื่อช่วยในการนำไฟฟ้าเนี่ยเข้าวัดในลักษณะของไฟ3เฟสซึ่งปกติในวัดเราเนี่ยใช้ไฟปกติแล้วเป็นไฟปลายทางด้วยต่อจากพ่วงมาจากชาวบ้านอีกทีหนึ่งมันก็ทำให้การใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยมีปัญหาตลอดสวัสดีค่ะคุณเช้าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอนุโมทนาบุญทุกๆบุญเลยนะจริงๆแล้วพี่เนี่ยชื่นชมคุณเช้าเป็นกรณีพิเศษเลยนะสวัสดีค่ะคุณดาเลศใช่ค่ะเป็นหวัดกันเยอะนี่กำลังจะเป็นค่ะตอนนี้เมื่อเช้าดีลุกไม่ขึ้นค่ะนะคะเวียนหัวแล้วก็ปวดตัวไปหมดเลยปวดหัวนะคะก็คิดว่าน่าจะรอดไม่เป็นไรหรอกแต่ที่หมอพอก็กลัวบอกอาจารย์ไปหาหมอไปกินยาให้เรียบร้อยกลัวจะมาติดกับคนในวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะไปหาหมอไปเอายาไข้หวัดมากินกินแก้พาราอย่างเดียวตอนนี้ว่าจะกินฟ้าทลายโจรสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ก็จะว่าจะกินฟ้าทลายโจรแต่พี่หมอบอกเอาไปหาหมอเลยค่ะรู้สึกปวดหัวตอนนี้ที่พูดอยู่ก็กำลังปวดหัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยากจัดรายการวิทยุมันอาจจะทำให้หายปวดหัวอ๋ออยู่แม่ห้องสอนแม่เสลียงเหรอคะเห็นรถจอดอยู่นะคะอยู่แม่เสลียงหรือเปล่าเอ่ยคุณเชานี่มีถุงนอนหรือเปล่าพี่ว่าพี่อยากจะส่งถุงนอนไปให้คุณเชาสักอันนึงนะคะใกล้ๆหน้าหนาวเนี่ยน่าจะได้ใช้ละนะคะถุงนอนที่นู่นมันพกสะดวกถุงนอนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยพอดีว่าได้มาจากนอร์เวย์หลายอันเหมือนกันนะคะก็เลยถุงนอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณภาพก็จะดีหน่อยนะคะก็น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่ลุยๆอย่างคุณชาวนะคะแล้วก็พกพาง่ายเพราะว่าปกติเนี่ยการเดินทางของตัวเองก็จะไปไหนก็จะพกถุงนอนไปอันนึงค่ะหนาวร้อนไม่สนใจค่ะไม่เอาผ้าห่มไปเอาถุงนอนไปก่อน1ใบพอเราถุงนอนไปเนี่ยมันหนาวขึ้นมาออกมาห่มได้ค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฉุกเฉินน่ะพกไปทุกครั้งหรือเราไม่ห่มนอนแล้วก็ปูนอนได้ปูนอนเนี่ยมันประโยชน์หลายอย่างสำหรับนักเดินทางนะคะก็น่าจะอยู่เห็นรถอยู่ค่ะเห็นรถคันสีขาวที่คุณเฒ่าใช้อยู่ไม่เอาครับขอบคุณครับเอาไม่เอานะนะคะก็คิดดีแล้วพี่อ่ะได้บุญละคุณเฒ่าไม่เอาพี่ก็ได้บุญละนะคะน่าจะร้อนหรือเปล่าเพราะว่าทางรู้เนี่ยปกติเนี่ยตัวเองก็จะไปแล้วก็จะได้พกไปทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวนะคะพอดีได้มาจากทางนอร์เวย์ค่ะหลายอันไปนอร์เวย์มาแล้วก็ไปเอามามีคนให้มาหลายอันพอเห็นแล้วชอบซื้อถุงนอนมีญาติโยมเนี่ยให้ถุงนอนมาอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าบางทีเนี่ยเดินทางไปด้วยกันก็มีญาติที่ทำไปด้วยกันก็เอาไปเผื่ออย่างนั้นนะคะก็คุณหมอสมชายก็ไปทีไรก็ได้เอามาฝากคุณหมอสมชายเหมือนกันพระอาจารย์ก็มีนะหลายๆท่านก็มีกันเพราะว่ามันก็สำหรับคนขี้หนาวอ่ะมันไม่ต้องพกเสื้อนะบางทีก็บางคนก็พกเสื้อทีนี้เมื่อวานต้องขอเขาเรียกว่าขอบคุณความอบอุ่นจากคณะสายบุญวัดท่าพญาจักรนะคะสาธุเรดิโอไปถึงเนี่ยคิดไม่ถึงนึกถึงบรรยากาศที่วัดมหาจริยธรรมค่ะท่านจริยธรรมที่สาธุเรดิโอเนี่ยไปวัดท่าพญาจักรเนี่ยญาติธรรมเข้ามาเยอะมาก
นี่เหรอธรรมวลีนี่เหรออาจารย์ธรรมวลีเพิ่งเห็นตัวจริงเนี่ยมาถ่ายรูปมาอะไรกันคือถามว่าเราบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าสติเนี่ยมันจะทำให้เรื่องใหญ่นะกลายเป็นเรื่องเล็กแต่อคติเนี่ยมันจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะสติเนี่ยทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แต่อคติเนี่ยทำให้เรื่องใหญ่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อคติเนี่ยทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แต่สติเนี่ยทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กบางทีเนี่ยพอเราไปเจอคนพอเรามาพูดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นหมั่นไส้อะโอ้อยากดังอยากอะไรขึ้นมาอีกมันจบยากก็เลยคิดว่าเราเอาที่เราคิดว่ามันใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีความมั่นใจในความดีเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสมัยก่อนระแวงระวังระวังว่าทำนี้ไปคนนั้นจะคิดยังไงทำมันนั้นไปคนนี้จะคิดยังไงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยฝึกหรืออ่านหนังสือจิตวิทยาแล้วหนังสือเนี่ยเขาจะให้เราถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วเราอ่านเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความระวังเยอะทำให้ความมั่นใจบางทีเนี่ยพอสิ่งที่เราระวังเนี่ยมันไม่พร้อมเนี่ยมันจะเกิดลักษณะของการระแวงไม่มั่นใจแต่ต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันชนเฉพาะหน้าเนี่ยอย่างเช่นการแสดงธรรมเนี่ยเมื่อวานค่ะท่านที่ทำหลายท่านเลยเข้ามามีคุณยายอยู่ท่านนึงเข้ามาหาถือตะกร้าเข้ามาแล้วมาวางมามองหน้าใกล้ๆบอกว่าอาจารย์ธรรมวลียายเนี่ยฟังตลอดเลยนะพอถึงเวลาเนี่ยไปจ่ายตลาดอยู่หรือไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ข้างนอกเนี่ยต้องรีบกลับบ้านเพื่อจะกลับมาฟังรายการธรรมวลีฟังแล้วมันแบบก็เลยถามต่อบอกว่าคุณยายฟังแล้วเป็นยังไงบ้างช่วยอะไรได้บ้างไหมยายก็บอกว่ามันเอามาใช้กับชีวิตได้จริงๆทันทีเลยบางเรื่องเนี่ยเรานึกไม่ถึงแต่อาจารย์ก็บอกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็ได้อะไรเงี้ยหลายคนเข้ามาพูดแบบนี้กันค่ะญาติธรรมทางวัดท่าพญาจักรถ่ายรูปมาได้บ้างบางส่วนเดี๋ยววันนี้ว่าจะโพสต์อยู่พอดีป่วยค่ะนะคะต้องบอกว่าไข้หวัดสงสัยไม่เอแล้วกันกลัวเอเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะกลัวจะเอเหมือนกันค่ะก็เลยเดี๋ยวที่ว่าจะไปเช็คอยู่เพราะว่าเราอยู่กับคนเยอะเมื่อสักครู่นี้จะทำกับข้าวค่ะทำอาหารน่ะก็คือทำนิดๆแหละค่ะทำตอนเพลให้เนนพี่หมอบอกว่าคนที่ป่วยไม่ควรจะทำอาหารเดี๋ยวจะติดทั้งวัดอะไรเงี้ยก็เลยระวังอยู่เนี่ยแมสตอนนี้อยู่วัดใส่แมสนะคะสมัยก่อนไม่ใส่ตอนนี้ต้องใส่แมสกลัวติดพี่เนนทุกคนเรียนหนังสือทุกคนมีกิจกรรมค่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาคุณยายเนี่ยก็เลยบอกว่าได้ประโยชน์มากเลยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยประกาศมาประมาณครึ่งเดือนได้2อาทิตย์ว่าต่อไปเนี้ยคือต้องขออภัยท่านญาติธรรมนะต้องขออภัยญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณตีว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองเจอปัญหาคือเจออะไรที่มันไม่ตรงกับกิเลสกันเป็นปัญหากันเป็นอะไรกันเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยไม่เคยเอาอารมณ์แก้ไขปัญหาเลยจะใช้สติตลอดเวลาว่าเมื่อเราเจอกับคนขี้อิจฉาเจอคนนิสัยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแต่เจอคนนิสัยดีเรารู้แล้วเราต้องทำยังไงเราจะถนอมไว้อย่างดีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราเจอคนนิสัยไม่ดีอ่ะเราจะทำยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่เคยตอบโต้อะไรโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ตอบโต้อะไรกับคนที่นิสัยไม่ดีนะไม่เคยแต่ทีนี้ต้องขออนุญาตเลยแล้วว่าโดยชีวิตจริงเนี่ยไม่ตอบโต้เนี่ยแต่ประสบการณ์ในการเจอแล้วทำอย่างไรเนี่ยขออนุญาตเอาวิธีการที่เจอเนี่ยมาพูดให้กับคนฟังเนี่ยเขาฟังคือมันไม่ใช่การวิจัยไม่ใช่การประจานเพราะการประจานมันคือต้องบอกถึงเหตุผลตัวตนคนนั้นว่าคนนี้ไม่ดียังไงคนนั้นไม่ดียังไงแต่ทีนี้เนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย
วันธรรมดาเนี่ย6สถานีวิทยุค่ะไม่ใช่มีเฉพาะ Facebook นะคะคือคนฟังเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนมหาศาลเลยมันไม่ใช่แบบต้องมานั่งเกรงใจถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยต้องขออภัยว่าขออนุญาตไม่เกรงใจเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถูกกระทำเนี่ยก็ไม่เคยไปว่าหรือไปตำหนิหรือไปต่อว่าหรือไปโกรธคนที่ทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นด้านคำพูดหรืออะไรต่างๆไม่เคยเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราเจอแล้วเราทำอย่างไรคนแบบนี้เป็นคนยังไงมันต้องอธิบายให้คนฟังค่ะว่าคนไม่ดีเนี่ยมีลักษณะยังไงอย่างคนขี้โกหกเนี่ยจะเป็นลักษณะกลัวคำถามคนมักโกหกเนี่ยจะไม่กล้าตอบคำถามเพราะว่ากลัวจะตอบผิด จำไว้นะคะถ้าเราเจอคนขี้โกหกเนี่ยถามเยอะๆค่ะถามไปเลยถามเขาจะตอบวนไปวนมาแล้วคราวนี้ตอบไม่ได้เพราะคนขี้โกหกเนี่ยมันจะต้องเรียบเรียงเรื่องมาค่ะต้องเรียบเรียงเรื่องนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโดยอันนี้ดูจาก FBI นะคะ คือไม่ได้อ่านเฉพาะหนังสือธรรมะนะคะอ่านหนังสือสืบสวนสอบสวนอะไรด้วยชอบอ่านหนังสือพวกนี้ FBI อะค่ะเขามีวิธีการจับโกหกคือคนโกหกโดยธรรมชาติเนี่ยตามหลักจิตวิทยาเนี่ยจะไม่ชอบตอบคำถามเพราะฉะนั้นจะหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเพราะเราจะเจอใครที่ชอบโกหกเนี่ยเราไปถามเขาเขาจะงุนงิดแล้วค่ะเขาไม่ยอมตอบแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วต้องการให้เราช่วยเนี่ยเขาจะยิ่งอธิบายละเอียดเพื่อให้เราเนี่ยช่วยยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปหาหมอคนที่ไปหาหมอเนี่ยพอเขาจะพยายามอธิบายทุกอย่างให้หมอฟังเพื่อที่เขาต้องการจะให้หมอได้ช่วยเขาให้หายจากโรคกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโรมเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการช่วงเข้ารายการต้นก็พูดถึงครูบาอาจารย์อยู่ค่ะแล้วก็ญาติธรรมน่ารักมากเลยค่ะนะคะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะพระป่า33กองบวกน่าจะเป็นเกือบ34กองที่ท่านพระอาจารย์รวบรวมท่านญาติธรรมคะภายในเวลา2อาทิตย์ค่ะท่านพระอาจารย์สรายุทธเมตตารวบรวมให้ได้ครบเลยคือทำให้ภูจวงเนี่ยหายหนักใจความจริงเนี่ยเรารอคอยเงินกฐินวัดภูจวงไม่ใช่วัดที่มีเงินนะคะแต่ว่าพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านมีเงินเท่าไหร่ท่านก็จะทำสิ่งก่อสร้างทำประโยชน์ในวัดหมดเลยมันก็เหมือนกับแบบวัดจะมีเงินทำนู่นทำนี่แต่ความจริงมีเท่าไหร่ทำหมดค่ะนะคะเงินเนี่ยต้องบอกว่าซื้อของหรือทำกิจกรรมต่างๆมาเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยพระอาจารย์ก็เคลียร์เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างไปทำสกายวอล์กเนี่ยจนหมดวัดไปแล้ว นะคะแล้วก็ค่อยใช้ไปประหยัดไปทางเรื่องของอาหารเนี่ยก็ได้ญาติธรรมเลยค่ะที่โอนเงินมาในกองทุนธรรมวรีเนี่ยแหละค่ะช่วยเรื่องอาหารน้ำปานะต่างๆเราใช้กันอย่างประหยัดแล้วก็พอดีได้ความเมตตาจากพระอาจารย์สรายุทธเราเลยรู้สึกสบายใจคือความสบายใจของทางญาติโยมดีใจกันทางท่านพระเจ้าอาวาสเนี่ยมันเป็นบุญขอกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์มากๆเลยค่ะเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ทำให้วัดภูจวงเนี่ยได้มีไฟฟ้า3เฟสเข้าวัดนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดสำหรับพวกเราเพราะอนาคตเราจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มขึ้นพระอาจารย์มหาลำพันธ์บอกอาจจะมีสถานีวิทยุเกิดขึ้นที่นี่อีกครั้งหนึ่งพอเรามีไฟฟ้า3เฟสแล้วเนี่ยเราก็จะไม่กลัวเรื่องไฟฟ้าตกค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณอ้อยพูดต่อค่ะทีนี้เนี่ยคนที่ชอบโกหกเนี่ยกลัวคำถามค่ะโดยเฉพาะคำถามที่ถามกระทันหันเพราะว่ามันจะไม่ไปสอดคล้องกับเรื่องจริงนะคะมันจะไม่ไปสอดคล้องกับเรื่องจริงคนที่ต้องการให้เราแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยเขาจะตอบละเอียดค่ะเขาจะตอบละเอียดหมดพอเราถามอะไรเนี่ยเขาจะพยายามตอบเขาจะมีความพยายามตอบมากกว่าที่เราถามพอเขาต้องการให้เราช่วยเหมือนกับคนที่ไปหาหมอบางทีหมอฟังมาเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะบอกว่าไม่ใช่หมอมันเป็นอย่างนี้นะคะกลัวหมอจะรักษาเราไม่ถูกเดี๋ยวเราจะไม่หายเพราะฉะนั้นคนพูดที่ต้องการช่วยแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาจะต้องพูดให้ละเอียดยิ่งมีคำถามมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งช่วยในการแก้ไขปัญหาได้มากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากตอบคำถามก็แสดงว่าเขาไม่ต้องการแก้ไขปัญหา
นี่ค่ะลองไปดู YouTube นะคะจับโกหกค่ะ FBI ต้องดูตรงนั้นเลยค่ะคนพูดโกหกเนี่ยจะพยายามไม่พูดไม่ตอบคำถามกลัวกลัวคำถามเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากตอบคำถามก็ไม่ต้องให้คำอธิบายอะไรมากตัวเองจะสังเกตอยู่ตรงนี้ค่ะว่าถ้าเกิดคนต้องการแก้ไขปัญหาถ้าเราถามเราไม่ตอบก็ช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่เราจะช่วยคนที่ไม่ได้ให้รายละเอียดเรามันไม่มีทางทีนี้พอที่พูดเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกลัวว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าบางทีเราเจอคนบางคนเรามีปัญหามันต้องเอาปัญหาของเราจริงๆค่ะเราจะไม่เอาปัญหาของคนอื่นมาหรือปัญหาของเราหมายถึงว่าคนมาคุยกับเราโดยตรงอ่ะเอาว่าเป็นประสบการณ์ตรงไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นเป็นประสบการณ์ตรงที่เราได้ยินได้ฟังมาอะไรเจอมาเนี่ยปกติตัวเองจะเจอคนที่มีปัญหากับเราแล้วเนี่ยก็จะไม่เคยตอบโต้โดยนิสัยส่วนตัวอาจารย์ธรรมวรีถ้าใครรู้จักเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากสูงเลยค่ะไม่ค่อยตอบโต้อะไรกับใครแต่จะมีวิธีคิดไอ้วิธีคิดเนี่ยแหละค่ะที่เอามาบรรยายสวัสดีค่ะพี่ต๋อมไอ้วิธีคิดเนี่ยแหละค่ะที่เอามาบรรยายไม่ได้เอาคำไม่ได้เอาใครมาว่าไม่ได้เอาใครมานินทาไม่ได้เอาใครมาด่าแต่ว่าเมื่อเราเจอคนแบบนี้แล้วเนี่ยเรามักจะไม่สบายใจทุกครั้งที่เราถูกกระทำใช่ไหมคะถูกนินทาถูกใส่ร้ายหรือถูกอะไรเนี่ยเราเนี่ยก็จะต้องพูดว่าคนลักษณะแบบนี้เป็นยังไงก่อนมันต้องหงายของที่คว่ำขึ้นมาให้ได้อะเปิดของที่ปิดขึ้นมาให้ได้อ่ะให้คนเข้าใจว่าไอ้คนไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันนึกไม่ออกนะคะว่าคนแบบนี้เป็นคนไม่ดีอ่ะเราก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าคนไม่ดีเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้บางทีเรามองไม่ทันอ่ะแล้วเมื่อคุณเจอคนไม่ดีแบบนี้ทำยังไงจิตของคุณจะเป็นกุศลนี่คือการอธิบายธรรมะทำยังไงให้จิตของคุณเนี่ยเป็นกุศลไม่ใช่เอามาด่ามาว่ากันในรายการวิทยุไม่ใช่ค่ะแต่ก็ต้องขออนุญาตว่าเราเจอยังไงเนี่ยขออนุญาตได้ไหมในการเจอกันของเราเนี่ยตัวเองไม่เคยตอบโต้อะไรกับใครเลยแต่เพียงแค่เราเอานิสัยแบบนี้ที่เราเจอเนี่ยคนแบบเนี้ยเอามาอธิบายแล้วเราเนี่ยมีวิธีการทำยังไงกับคนแบบนี้หลีกเลี่ยงยังไงเมื่อกระทบปัญหาแบบนี้ทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่พูดค่ะสิ่งที่พูดคือวิธีการแก้ไขในการเจอคนไม่ดีหรือเจอคนพาลไม่ใช่ว่าเอาคนพาลมานั่งว่านั่งไม่ค่ะจิตใจมันเป็นกุศลอย่างนั้นนักบรรยายเขาไม่ทำกันทีนี้พอทำแบบนี้ปุ๊บใช้เวลา2อาทิตย์ปรากฏว่าได้ผลมันได้ผลมหาศาลแล้วก็มีประโยชน์มากหลายคนเนี่ยเข้ามาในรายการวิทยุหรือเข้ามาในช่องข้อความหรือเข้ามาใน Messenger ต่างๆสวัสดีค่ะคุณเหมียวเข้ามาบอกว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเหมือนกับเจอหมอที่ให้ยาถูกเราก็เราทำถูกอ่ะคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราไปว่าเราก็ไม่ได้ว่านะเหมือนกับเราไปเจอทางที่มันขรุขระแล้วเราต้องเลี่ยงทางใหม่อ่ะเราก็จะมาบอกคนว่าเฮ้ยเธอทางเนี้ยมันไปไม่ได้มันขรุขระเพราะฉะนั้นเธอต้องไปแบบนี้นะหรือถ้าเธอจะไปเธอต้องไปยังไงระวังตรงนั้นระวังตรงนี้นะเนี่ยค่ะลักษณะการพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาคนนั้นมันไม่มีประโยชน์อ่ะคือคงจะไม่ให้ความสำคัญใครขนาดนั้นที่จะเอามาพูดในรายการนะบอกอย่างนั้นไม่ยิ่งคนไม่ดีเนี่ยนะคะมีความสำคัญอยู่อย่างเดียวคือเป็นตัวอย่างเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่ารายการธรรมะเนี่ยมันดับทุกข์อย่างเมื่อวานค่ะท่านยติธรรมคะได้กราบท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยด้วยซึ่งท่านพระอาจารย์มหาบุญช่วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์ท่านมานานเพราะสมัยก่อนเนี่ยฟังรายการท่านธรรมะคลายทุกข์นะคะธรรมะคลายทุกข์ฟังรายการท่านค่ะตอนอยู่กรุงเทพจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศแล้วตัวเองตามฟังอยู่สมัยที่เป็นสาวหลวงพ่อตอนนั้นท่านหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัด
มเหยงตอนนั้นท่านเป็นพระครูเกษมธรรมทัตสมณศักดิ์ฟังท่านเกือบทุกวันท่านเจ้าคุณสมชาติธรรมโชโตหรือท่านเจ้าคุณตอนนี้ลืมสมณศักดิ์ท่านอีกแล้วค่ะนะคะแสงธรรมสองชีวิตท่านเจ้าคุณสมชาติจันแล้วก็ที่ฟังอยู่เป็นประจำก็คือวัดในโรงนี่ฟังบ้างฟังอยู่เป็นประจำพระอาจารย์สมชาตินะคะแล้วก็หลวงพ่อพระครูเกษมธรรมทัตวัดมเหยงนะคะที่ฟังอยู่เป็นประจำพระอาจารย์มหาบุญช่วยนะะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอมีเทปเนี่ยก็เริ่มก็จะมาฟังท่านเจ้าคุณระแบบตอนหลังมาเริ่มฟังเทปเยอะมากค่ะก็เลยไม่ได้ฟังเทปวิทยุฟังท่านเจ้าคุณระแบบฟังสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่านะคะจำได้เลยว่าตอนที่ท่านเข้าแห่ที่สนามหลวงเนี่ยตัวเองก็ไปร่วมงานนะคะตอนที่ถวายพระราชทานเพลิงเดินแห่จากวัดอะไรไปวัดอะไรเนาะจำไม่ได้ละต้องขออภัยนะคะความจำเสื่อมแต่จำได้ว่าไปเดินแห่กับเขาอะเดินไปเพื่อที่จะถวายเป็นบูชาการบูชาท่านครั้งสุดท้ายคือตัวเองจะรู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์เมื่อวานเจอท่านอาจารย์มหาบุญช่วยดีใจมากอะการได้เจอครูบาอาจารย์เนี่ยมันอิ่มใจมันมีความสุขอะได้กราบท่านแล้วพอดีบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งทุกเรื่องมันเหมือนกับพี่สอนน้องอะค่ะกอไก่มันก็ไม่ยากใช่ไหมคะที่เราจะสอนกันแต่บางอย่างที่มันยากไปกว่านั้นเนี่ยพอได้ฟังท่านอธิบายหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีความสุขมันรู้สึกอบอุ่นที่ได้เจอครูบาอาจารย์บางเรื่องเนี่ยมันไม่มั่นใจบางอย่างอยากต้องได้การต้องรับบางทีเนี่ยพระอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านก็ไม่เข้าใจว่าเรารู้อยู่แล้วเรามาถามทำไมซึ่งจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วบางเรื่องอะแต่เราต้องการความมั่นใจอะค่ะใช่อย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อด้วยความไม่ระวังไม่ต้องระวังว่าสิ่งที่เราพูดผิดหรือเปล่าอย่างเช่นความปรารถนาดีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบรรยายท่านบรรยายเรื่องท่านอนุรุทธะที่มีตั้งความปรารถนาเอาไว้ค่ะแล้วก็ทำให้ไม่ตกนรกจนถึงได้เป็นพระอรหันต์เลยพระท่านอนุรุทธะเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาท่านญาติธรรมคะความปรารถนาเนี่ยตอนนั้นเองก็เลยบรรยายว่าความปรารถนาเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบางทีเราทุกข์เราปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราเป็นทุกข์ตัวเองก็เลยนั่งฟังแล้วก็คิดตามหลักในการฟังเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4 อย่าง1เราต้องฟังจากคนที่เป็นผู้รู้จริงๆหรือสัตบุรุษ2นะหลักแต่ขอโทษนะหลักในการของเกิดปัญญา1ต้องพบกับผู้รู้2ต้องฟังธรรม3ต้องมีโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าว่าไปดูตามหลักของในอวิชชาสูตรการขาดสติสัมปชัญญะก็คือทำให้ไม่มีโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการก็ต้องมีสติสัมปชัญญะมันไม่ใช่พูดว่าสติสัมปชัญญะเฉยๆนะคะคำว่าสติคือระลึกรู้จริงๆสัมปชัญญะคือทันปัจจุบันจริงๆนี่ถึงจะเป็นโยนิโสมนสิการไม่ใช่โยนิโสคิดแยบคายกับคิดสับสนคิดวกวนเนี่ยกับแยบคายมันคนละอันเนี่ยนะบางคนบอกว่าตัวเองคิดแยบคายแต่ความจริงฟุ้งซ่านค่ะแล้วบอกว่าตัวเองแยบคายมันไม่แยบคายความคิดที่ขาดหลักการคิดที่ขาดสติการคิดที่ขาดสัมปชัญญะไม่ใช่โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคุณต้องมีสติคิดฟุ้งซ่านน่ะมันก็หลุดออกจากความจริงไปแล้วค่ะทีนี้หลักของการเกิดปัญญาเนี่ยต้องมีโยนิโสมนสิการแล้วเมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยต้องนำธรรมนั้นมาปฏิบัติทำตามธรรมนั้นแต่ปรากฏว่าเราไม่ทำอ่ะเราฟังให้มันผ่านหูไปเอาไว้คุยกันมันก็ไม่เลยไม่เกิดประโยชน์แล้วก็โอ้ยเราฟังทำมาตั้งเยอะแล้วไม่ได้ประโยชน์เคยได้ยินไหมคะโอ้ยฟังมาตั้งเยอะแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยคนนี้พูดไม่เห็นได้อะไรเลยคนนั้นพูดไม่เห็นได้อะไรเลยอยากได้ประโยชน์ไหมล่ะทำตามสิคะ
ไม่มีหรอกค่ะคนฟังแล้วได้ประโยชน์เลยอ่ะมันมีได้ประโยชน์ตรงที่ความเข้าใจอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงมือยังไงคุณก็ไม่มีทางได้ประโยชน์จริงๆมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นทีนี้เมื่อวานฟังท่านพระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์มหาบุญช่วยค่ะท่านพูดถึงเรื่องของความปรารถนาแค่ความปรารถนาเนี่ยนะคะบุญมหาศาลแล้วกระซิบความปรารถนาเนี่ยคือฉันทะฉันทะที่มันตั้งอยู่ในความดีค่ะความพอใจในการทำความดีแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเราปรารถนาดีกับคนอื่นแล้วเรารู้สึกทุกข์อันนั้นมันเปลี่ยนเป็นตัณหาแล้วค่ะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ดั่งใจไอ้ตัวอุปทานที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาเนี่ยมันจึงทำให้คนๆนั้นเนี่ยทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความปรารถนาดีใดๆที่ทำให้คนเป็นทุกข์แน่นอนไม่มีค่ะถ้าคุณเป็นทุกข์เพราะความปรารถนานั่นหมายถึงสิ่งนั้นไม่ใช่ปรารถนาแล้วไม่มีใครที่เป็นทุกข์เพราะความปรารถนาอ๋อสวัสดีค่ะพี่เฮงนะคะทีนี้เมื่อวานได้เจอกับครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างที่พูดไปว่าพอเราใช้โยนิโสมนสิการในการฟังเนี่ยปัญญามันก็เกิดแล้วก็ต้องเอากลับมาใช้ด้วยนะคะเอากลับมาใช้จริงๆว่าเออทุกครั้งที่เรามีความทุกข์กับความปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยมันใช่ความปรารถนาหรือเปล่าต้องเอากลับมาใช้ค่ะแล้วลองพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือมันไม่จริงถ้ามันไม่จริงเราลองดูซิว่ามันผิดตรงไหนบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราทำจริงนะคะแต่มันไม่จริงก็มีจิตเราเป็นกุศลพอหรือเปล่าในการตั้งความปรารถนาความละเอียดลึกซึ้งของธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดมาเนี่ยเราต้องใส่ใจที่จะฟังพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้นึกถึงว่าต่อไปเนี้ยอย่างที่ที่พูดไปว่าโอ้โหเมื่อกี้เจ๊เฮงนะฮะที่เจอเมื่อวานเจอกันครั้งแรกที่วัดท่าพญาจักรค่ะยิ่งมีความมั่นใจที่เล่ามาตั้งแต่ต้นยิ่งมีความมั่นใจว่าต่อไปเนี้ยมองเห็นถึงความอคติในการแสดงธรรมเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีอคติในการแสดงธรรมไม่ใช่เพราะรักไม่ใช่เพราะชังนะคะแต่เพราะกลัวภัยกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเจ้าของเรื่องที่เราไปเจอเนี่ยจะไม่ชอบเราทำให้เราเนี่ยพูดกักๆไม่ชัดเจนที่ผ่านมาทั้งหมดเลยค่ะทำให้มันยิ่งฟังไม่เข้าใจแต่พอเราพิจารณาไปแล้วเอ๊ะเหมือนกับคนไปหาหมอค่ะคนไปหาหมอเนี่ยเขาก็ต้องเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้หมอฟังหรืออย่างเราเองเนี่ยจะแสดงธรรมเนี่ยเราก็ต้องเล่ารายละเอียดของปัญหาของคนเรามันมีแบบนี้เกิดขึ้นจากกิเลสตัวไหนแล้วเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้ในสถานการณ์จริงเนี่ยเราจะทำอย่างไรมันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนจะเล่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าอะค่ะเราลองดูพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงสอนเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงนำเรื่องชาตินู้นชาตินี้ที่ท่านประสบปัญหาแล้วท่านก็นำมาเล่าให้ฟังหรือท่านก็ยกตัวอย่างพระองค์ทรงยกตัวอย่างของปัญหาเทียบเคียงให้เราฟังจุดประสงค์ก็คือให้เราเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการแสดงธรรมเนี่ยมีจุดหมายเพื่อให้คนฟังแล้วเกิดปัญญาเนี่ยมันคือบุญค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่บางคนทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยอคติเนี่ยจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พอเราฟังนิดนึงเนี่ยเราก็หาเรื่องแทนที่เราจะได้ปัญญาจากสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยกลายเป็นหาเรื่องคนที่มีสติเนี่ยจะทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคนที่เขาเป็นนักธุรกิจคนที่เขามีปัญญามากๆเนี่ยเรื่องมันเหมือนจะใหญ่เลยนะแต่พอไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยแค่นี้เองแก้ไขได้คนละอารมณ์เลยนะ
ไอ้คนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยเรื่องเล็กๆเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาก็พยายามจะขุดคุยขึ้นมาให้คนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากมันจะต้องแก้ไขมันใหญ่โตเหลือเกินอันนี้คือปัญญาไม่มีทีนี้ไอ้เรื่องใหญ่กว่านั้นจะทำยังไงอะเรื่องแค่นี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พอพูดไปกระทบใครขึ้นมาเนี่ยก็เอาแล้วว่าฉันว่าอะไรเงี้ยคือต้องมองข้ามค่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีอายุ53ค่ะคงจะไม่มีเวลาไปนั่งเก็บรายละเอียดกับใครว่าคนนี้จะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นกุศลกับความเป็นอกุศลที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันจะติดตามคนนั้นไปอยู่แล้วถ้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีอกุศลในใจคิดไม่ดีกับใครในขณะที่พูดหรือเจตนาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยววิบากกรรมอันนั้นเนี่ยจะตามอาจารย์ธรรมวรีไปเองค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่อาจารย์ธรรมวรีพูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นกุศลอาจารย์ธรรมวรีก็จะได้บุญเองค่ะทุกคนเนี่ยจะเอาบุญแล้วเอาบาปของตัวเองไปไม่มีใครจัดการใครได้ถึงเราจะไปฟ้องใครเยอะแยะไปหมดว่าคนนั้นว่าเราคนนี้ว่าเราจนมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสร้างกรรมใหม่อย่างตัวเองโดนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดค่ะโดนปัญหานู่นปัญหานี้ไม่เคยฟ้องอ่ะไม่เคยฟ้องไม่เคยไปเรียกร้องความเห็นใจจากใครเพียงแค่ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้มันดีที่สุดส่วนรวมดีที่สุดส่วนตัวใจเป็นกุศลพอทุกวันนี้ใช้วิธีการนี้ค่ะท่านที่ทำถ้าเกิดมีปัญหากับบุคคลมีปัญหากับสถานการณ์เนี่ยมองอย่างเดียวว่าอันดับแรกที่มองไปคือส่วนรวมส่วนรวมเสียหายอะไรไหมไม่มีมีแต่ส่วนตัวใช่ไหมถ้าส่วนตัวเสียหายปุ๊บใจเป็นยังไงใจทุกข์ไหมถ้าใจมันทุกข์จัดการกับใจตัวเองไม่จัดการกับคนอื่นเลยค่ะเนอะถ้าเกิดมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีอะไรเสียหายมั่งก็ดูว่าจะต้องเคลียร์ตรงไหนให้มันออกมาดีที่สุดเป็นกุศลทำยังไงไม่ให้มันเป็นอกุศลเพียงแค่นี้ค่ะแก้แค่นี้ไม่ได้แก้ให้มันดีขึ้นสมมุติว่ามีคนมานินทาจะพยายามอธิบายว่าให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นไม่ทำค่ะใครนินทาก็นินทาไปกรรมใครกรรมมันไม่ว่ากันใครอยากจะใส่ร้ายก็ใส่ร้ายไปค่ะไม่เป็นไรเอาไอ้คำนินทานั้นน่ะเอาไอ้คำใส่ร้ายนั้นน่ะกลับมาดูใจตัวเองว่าธรรมวรีเธอเข้มแข็งพอหรือเปล่าเธอจะเดินผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงเธอจะผ่านคนแบบนี้ไปได้ยังไงตรงนี้มากกว่าขอบคุณที่นินทาขอบคุณที่ใส่ร้ายเราจะได้มีที่ฝึกคิดแค่นี้ค่ะจบเลยสมมติว่าคนเชื่อในสิ่งที่ถูกนินทาคนเชื่อในสิ่งที่ถูกใส่ร้ายก็ถือว่าเราจะดูสิว่าสถานการณ์ที่เราเนี่ยมีคนไม่เชื่อเราหรือสถานการณ์ที่มีคนนินทาเราเนี่ยแล้วคนต่างๆเชื่อคนนั้นไปหมดเลยเนี่ยเราจะอยู่ยังไงต่ออีกค่ะไม่จบนะคะต่อก็คือดูใจตัวเองต่อค่ะเออเราดูซิเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ท่ามกลางความรู้สึกของคนไม่เข้าใจเรายังไงให้มันผ่านพ้นไปต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่ทำได้เพราะฉะนั้นไม่ได้กลัวค่ะถึงคนจะนินทาขนาดไหนเราก็แค่ดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปแค่นั้นเองเขาจะทำอะไรได้มากกว่านี้บ่อยค่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะไปโฟกัสคนทำร้ายเราแต่คนทำร้ายเราเนี่ยเราเพียงแค่เอาเรื่องราวขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็บอกวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวเราให้มันเป็นกุศลให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแค่นั้นเองคนทำร้ายไม่ใช่มีผลค่ะไม่ได้มีผลต่อจิตใจเลยนะคะบอกตรงแต่เพียงแค่ว่ามันเหมือนกับแบบมันเป็นเกมชีวิตอะค่ะที่มันเข้ามาแล้วเราจะทำยังไงกับมันให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นปกติแค่นั้นถ้ามันไม่ไหวก็แค่หยุดเต็มที่เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราสู้ต่อไปไม่ไหวเนี่ยเราก็จะหยุดแค่นั้นเองค่ะหยุดดูตัวเองก่อนหรือหยุดที่จะตัดสินใจทำอะไรหยุดนิ่งๆดูใจตัวเองให้มันสงบซะก่อนการตอบโต้ต่างๆหรือการเคลื่อนไหวต่างๆที่มีต่อคนที่ทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมหรือทางตรงท่านญาติธรรมคะทุกคนเกิดมาต้องเจอค่ะเจอคำนินทาเจอคนอิจฉาเจออะไรสารพัดอ่ะอันเนี้ย
เราจะรู้ไหมล่ะว่าเรากำลังเจอคนลักษณะแบบนี้อยู่อย่างเช่นมิตรแท้มิตรเทียมเป็นยังไงอย่างเช่นเราทำความชั่วเราทำความไม่ดีแต่เขาก็สรรเสริญถ้ารายการธรรมวารีไม่มาบอกว่าคนคนนี้เป็นมิตรเทียมเนี่ยเราหนังสือก็ไม่อ่านศึกษาธรรมะฟังก็ไม่ฟังเราจะรู้ไหมคะว่าคนที่ตามใจเราทุกเรื่องเนี่ยไม่ใช่มิตรแท้เราก็ไม่รู้คนที่ตามใจเราทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่มันเป็นเร็วๆของเราอ่ะนั่นเรากำลังมีมิตรแท้มิตรเทียมอยู่ข้างๆเลยนะคะเขาไม่ได้รักเราคนที่เขารักเราเนี่ยเขาจะไม่มีทางตามใจเราทุกเรื่องที่มันไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นในขี้หิปฏิบัติเนี่ยอย่างตอนเนี้ยนักธรรมตรีค่ะเดี๋ยวก็ต้องสอนนักธรรมต่อนะคะนักธรรมตรีเนี่ยตอนนี้กำลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับขี้หิปฏิบัติมิตรแท้มิตรเทียมหรือหลักในการอยู่ร่วมกันต่างๆของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่ได้เอาความรู้สึกส่วนตัวหรือไม่ได้เอาอารมณ์ส่วนตัวเนี่ยมาคุยแต่ว่าเอาธรรมะมาชี้แจงมาบอกกล่าวเพื่อให้ญาติธรรมที่กำลังประสบปัญหาเนี่ยแก้ไขว่าถ้าเราเผชิญคนแบบเนี้ยเราเผชิญปัญหาแบบเนี้ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าคนฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยจริงๆมันมีประโยชน์ค่ะฟังรายการธรรมะมีหลายแบบค่ะรายการที่จะลงใจให้กำลังใจอย่างเดียวไม่พูดข้อเสียเลยถ้าเราชอบแบบนั้นเราก็ฟังแบบนั้นค่ะเราไม่ใช่ว่าเราชอบฟังแบบนั้นแล้วเรามาด่าแบบนี้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เสียเวลาโดยที่เพราะตอนที่สมมติว่าอาจารย์ธรรมวารีสมมุตินะคะว่าอาจารย์ธรรมวารีเนี่ยจิตใจดีสมมุติอาจจะไม่ดีก็ได้จิตใจดีแล้วก็ปรารถนาดีกับทุกๆคนจิตใจดีปรารถนาดีกับทุกๆคนแล้วเรามาว่าด้วยจิตของเราเป็นอกุศลว่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวารีคนนี้วิบากนะคะวิบากเยอะด้วยวิบากจะหนักด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มค่าค่ะสู้เราอยู่ของเราแล้วเราก็สร้างบารมีของเราไปอย่าพยายามไปลดเครดิตคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีบางทีเดี๋ยวบางคนเนี่ยไม่มีความสามารถในการที่จะสร้างคุณสมบัติตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นมาเราใช้วิธีการลดเครดิตคนอื่นให้เขาสูญเสียเครดิตมันจะได้เด่นขึ้นมาอย่างเช่นต้นไม้ยกตัวอย่างต้นไม้ในป่าต้นไม้ในสวนสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่ปกติเนี่ยทำงานเนี่ยตัวเองก็จะเห็นคนลักษณะแบบนี้เยอะมากต้นไม้ในสวนสาธารณะเนี่ยเราชอบดอกสมมติดอกไม้มันมีสารพัดเลยเราชอบดอกเบญจมาศสีเหลืองปรากฏว่ามันมีดอกไม้อื่นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเราก็เลยเลือกที่จะตัดต้นไม้ทั้งหมดออกไปเพื่อให้เบญจมาศเนี่ยสวยนี่คือวิธีการของคนพาลคนพาลเนี่ยจะจัดการกับทุกอย่างที่มันทำให้ตัวเองเนี่ยไม่เด่นแล้วก็ทำลายทุกอย่างออกหมดแต่ลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยในเมื่อเราเห็นว่าเราต้องการให้ดอกไม้เบญจมาศมันเด่นบัณฑิตเนี่ยอาจจะเอาเบญจมาศไปใส่กระถางสวยๆยกขึ้นมาให้มันสูงกว่าต้นไม้ต้นอื่นๆวิธีการยกถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เนี่ยก็คือคุณทำตัวเองให้เก่งขึ้นมาสิคะให้มันเด่นขึ้นมาให้มันดังขึ้นมาให้คนสรรเสริญต้นไม้ต้นอื่นเขายังอยู่เหมือนเดิมแต่คุณเก่งขึ้นมายังไงคุณก็เด่นคุณอย่าไปทำลายต้นไม้ต้นอื่นนี่คือวิธีการทางพุทธศาสนาคือไม่ต้องไปแตะคนอื่นเขาอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาอันเนี้ยคือวิธีการยกความดีตัวเองให้คุณเกิดขึ้นอันเนี้ยแหละค่ะคือรายการธรรมวารีวิธีการแนะนำต่างๆเนี่ยไม่เคยแนะนำให้ไปทำร้ายใครแล้วไม่เคยให้ไปต่อว่าใครแต่สิ่งที่ทำก็คือทำยังไงอย่างเช่นเราอยากจะเด่นขึ้นไหมเราอยากจะดังเราอยากจะเป็นที่สนใจเนี่ยเรามีดอกเบญจมาศอยู่เนี่ย
เราต้องการให้ดอกเบญจมาศของเราเด่นเนี่ยคุณเอากระถางมาค่ะใส่กระถางนะคะเอาโต๊ะมาก็ได้ค่ะตั้งให้มันสูงสูงให้เบญจมาศมันเด่นขึ้นมานั่นเปรียบเสมือนคือการทำความดีของเรานั่นเองเป็นแบบนั้นอันเนี้ยมันคือวิธีการทางพุทธศาสนาที่เราจะดูได้จากอะไรหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยจะช่วยได้ละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบละความชั่วก็คือวิธีการของเราไม่ว่าเราพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามคนอยากดีอยากเด่นอยากดังไม่ได้ห้ามคนอยากรวยอยากสวยอยากพิเศษไม่ห้ามค่ะมันเป็นความสุขของคุณแต่พุทธเจ้าห้ามคุณทำความชั่วถ้าคุณอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากสวยอยากอะไรก็แล้วแต่วิธีการของคุณต้องไม่ชั่วไม่โกหกไม่มารยาไม่สาไถไม่ทำร้ายคนอื่นคุณต้องไม่ทำร้ายใครเลยแล้วให้มันได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ต้องเป็นการทำความดีเพิ่มขึ้นด้วยเป็นการทำความดีเพิ่มขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเมื่อคุณทำสิ่งนั้นจบลงแล้วเนี่ยจิตใจของคุณมันต้องบริสุทธิ์จากกิเลสวิธีการทางพุทธศาสนาค่ะมันจะต้องผ่องใสจากกิเลสไม่ใช่เยาะเย้ยคนอื่นหรือมีอะไรพฤติกรรมที่มันเป็นอกุศลนะคะไม่เป็นแบบนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือธรรมะเราอาจจะเหมือนกับเราจะเข้าใจเมื่อเราฟังมันอาจจะเหมือนกับเราเข้าใจแต่เมื่อคุณลงมือปฏิบัติน่ะคุณทำตามสิ่งที่คุณอ่านมาหรือเปล่าคุณละความชั่วได้จริงไหมพฤติกรรมของคุณเนี่ยยังใส่ร้ายคนอื่นยังพูดชิงดีชิงเด่นยกตนข่มท่านกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าสิ่งต่างเหล่านี้พุทธศาสนาเรียกว่าเป็นคนพาลนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าคนพาลค่ะคนดีๆเขาไม่ทำกันยกตนขึ้นมาแล้วก็ข่มคนอื่นลงหรือพยายามทำร้ายคนอื่นน่ะมันคือการแข่งขันนั่นคืออัตตามานะตัวตนทั้งนั้นเลยทีนี้ถ้าเราเจอคนแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงต่ออ่านี่แหละค่ะนี่คือลักษณะการอธิบายของอาจารย์ธรรมวลีถ้าเราเจอแบบนี้ล่ะคะเราจะทำยังไงถ้าเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งคนเราเกิดมาต้องมีกรรมมันต้องเจอแล้วล่ะคนแบบนี้ถ้าเราไม่มีกรรมเรื่องพวกนี้ต้องเจอดูมีสติดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเดือดร้อนถึงระดับไหนแล้วถ้ามันเดือดร้อนในระดับเรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้าเราพอรับได้ปล่อยเขาไปค่ะตั้งสติใช้ความอดทนใช้สติใช้สัมปชัญญะในขณะที่เขากำลังนินทาอยู่ในขณะที่เขากำลังใส่ร้ายอยู่คุณกำลังมีบารมีโอ้มันจะเกิดความภูมิใจขึ้นมาเลยนะคะแทนที่เราจะทุกข์ว่าเอ้ยทำไมมันต้องมาว่าฉันรับหลังวะทำไมต้องมานินทาไอ้คนนี้ก็หูเบาเหลือเกินเชื่อตลอดเลยอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้ไอ้คนนี้ก็ไปโกรธไอ้คนเชื่ออีกอะไรอีกสารพัดแทนที่เราจะกลับมาหาตัวเราเองว่าเออไอ้คนนี้แหละที่ผ่านมาเนี่ยเรามั่นใจเลยนะว่าคนคนนี้เป็นคนดีรักเราแต่ที่ไหนได้ล่ะเมื่อมีใครมาพูดแค่นี้มันก็หูเบาแล้วทำให้เรารู้จักคนเพิ่มขึ้นด้วยนะไอ้คนนี้หูเบาแล้วใช้ไม่ได้ไอ้คนนี้ก็ใส่ร้ายเราสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูใจตัวเองว่าในขณะที่เราถูกนินทาในขณะที่ถูกใส่ร้ายสถานการณ์ต่างๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอยู่แล้วการถูกนินทาการถูกใส่ร้ายเนี่ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหัวใจของเราเนี่ยยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าหัวใจของเราเนี่ยยังนิ่งอยู่หรือเปล่ากลับมาดูใจตัวเองค่ะตั้งสติดีๆดูใจตัวเองเมื่อเวลามันผ่านไปจากสถานการณ์นี้คุณจะรู้ว่าบารมีคุณเกิดขึ้นเอาสถานการณ์ที่เป็นวิบากกรรมที่ไม่ดีของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีทำได้ไหมปัญหาก็คือก็ฉันทำไม่ได้ก็ฉันทำไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยตกอยู่ในวังวนของกิเลสตัวใหม่พอมีใครมาดินทาเราเราก็โกรธพอใครมาดินทาเราเราก็เกลียดเราก็ต่อสู้แข่งขันชิงดีชิงเด่นกันไม่มีวันจบเราก็ยังตกอยู่ในวนเวียนของกิเลสเหมือนกันเขามีกิเลสเราก็มีกิเลสในเมื่อกิเลสมันตรงกันมันก็เจอกันห้ำหั่นกันต่อสู้กันไม่มีวันจบทำไมเราไม่ทำตัวเหมือนกับน้ำที่อยู่บนใบบัวน้ำเนี่ยที่มันอยู่บนใบบัวเนี่ย
มันไม่ได้ติดกับบัวนะคะใบบัวมันกลิ้งอยู่ในมันสะอาดค่ะชีวิตของคนที่มีสติเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำที่อยู่บนใบบัวถึงเราจะอยู่บนใบบัวแต่เราก็ไม่ได้คล้องกับบัวไม่ได้คล้องกับใบบัวมันใสมันสะอาดของตัวมันเองอยู่ถึงเราจะอยู่ท่ามกลางคนที่มีจิตเป็นอกุศลหรือทำไม่ดีกับเราใจของเราเนี่ยทำให้มันใสแบบนั้นค่ะทำให้มันใสแบบนั้นมันถึงจะเกิดบุญบารมีขึ้นมาอย่ามัวแต่ไปห่วงแพ้ชนะค่ะเสียเวลาค่ะห่วงใจของเราให้เป็นกุศลดีกว่ามีความสุขกว่ากันเยอะค่ะเนี่ยที่ทำแล้วได้บารมีข้ามภพข้ามชาติอีกต่างหากชาตินี้ได้บุญแล้วชาติหน้าก็ยังมีบารมีอีกต่างหากนะคนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยจิตมันจะไม่โกรธจิตที่ไม่โกรธเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญเมตตาด้วยนะผลข้างเคียงเล็กๆแต่มันได้แน่ๆก็คือถ้าเรายังวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยหน้าตาดีค่ะไม่ต้องอาศัยสัญญกรรมหน้าตาดีมากคนที่มักไม่โกรธเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวพรรณหน้าตาดีค่ะท่านญาติธรรมเป็นแบบนั้นนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมคงจะต้องหมดเวลาก่อนเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามและฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ